ปล่อยที่สุดแห่งต้นนี้นะครับกำโอ้โหสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ว่านลุยนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งสาววันแงนมาแต่งงานที่นี่นะครับแล้วก็มางานแต่งแล้วก็มาดูเป็นบรรยากาศที่ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็รู้ไม้ไผ่แล้วก็วิถีชีวิตแห่งชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนมากก็เป็นคนทำไร่ทำนาทำสวนแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วงฝนนะครับแต่ฝนไม่ตกบรรยากาศแห้งแล้งนะครับก็วันนี้เราจะเจอสาวๆหนุ่มๆที่หมู่บ้านว่านโดยนะครับก็ว่านโดยเนี่ยมีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่หมู่บ้านเดียวตอนนี้เขาจะแยกเป็น2หมู่บ้านเรียกว่าบ้านนอกบ้านทางในเนี่ยแบบนี้นะครับบ้านนอกก็แปลว่าอยู่ทางนอกเขตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านในก็อยู่ทางในอ่ะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในสวนและก็บรรยากาศในหมู่บ้านและก็วิวสวยๆอย่างที่นี่นะครับนี่คือเป็นสวนสวนเป็นรั้วไม้ไผ่นี้แล้วก็ปลูกอ้อยปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกกระเทียมมีผักหนีผักชีทางในนะครับอ่ะไปดูกันโอ้โหสุดยอดเลยอากาศดีนะครับตอนนี้ครับเมื่อกี้ร้อนมากครับการเดินทางจากเชียงตุงมาที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับวิ่งในรถนี้ครับรถนี้นะครับท่านผู้ชมรถกระบะนี่สวนผักหมี่ผักหมี่ที่นี่เขาไม่ปลูกบนดินยกขึ้นข้างบนครับแล้วก็พริกนี่ก็มีกล้วยนี่มีรูปนี้ด้วยนะครับมีทางวัวโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยหัวน้อยน้ำเต้นเสียงจะคลักคลักที่หน่อยโอ้โหนี่สุดยอดมากครับเพลงจะรังมากครับก็จะได้เห็นมะพร้าวอ๋อก็ย้อนอดีตไปนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนว่านผมประมาณผ่านมาประมาณ 7-8 ปีตอนผมเด็กๆนะครับก็จะเป็นนี่แหละที่นี่ส่วนมากจะเล้งผึ้งแล้วก็จะได้เห็นผึ้งข้างบนนะครับนี่ก็เฉพาะน้ำผึ้งไปขายนะครับสุดยอดเลยนะครับผมอาจจะตัดเสียงนี่ออกนะครับมีพางมีมุ่งนี่แล้วก็ทางนี้จะมีน้ำห้องเดี๋ยวอาจจะมีน้ำจะแห้งนะครับยอดเลยบรรยากาศที่นี่นะครับมีมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราไปก็เป็นช่วงตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนครับตอนกลางคืนเราจะไปเที่ยวตามหมู่บ้านนะครับก็รอสาวๆกำลังแต่งหน้าอยู่เมื่อนะเปิดเอากล้ามือหรอนู้นเอาเสียงลูกมันเมื่อนะเนี่ยเมื่อจอมเอ๋ยมาหุ่นตีมันถามไปมันอย่างมีนะไงใหญ่ไอ้หมกมุ่งเปิดไม่ไกลไปทีไหนเมื่อเสียกี่แล้วในคำโกงของใครเนี่ยครับบรรยากาศตามหมู่บ้านแล้วเรากำลังจะลุยต่อไปเที่ยวต่อนะครับท่านผู้ชมเที่ยวต่อตามหมู่บ้านดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศคนที่ทำอาหารการกินแล้วก็จะเอารถคันนี้ไปด้วยนะครับคนกำลังจะตกที่นี่ก็เป็นเครื่องที่ทำข้าวสาลีนะครับรถมาแล้วครับเราจะขึ้นรถอันนี้ก็จะเป็นที่เวลากลางว่านตรงใจกลางว่านนะครับนี่หนุ่มๆเพิ่งจะมานะครับ
มาช่วยกันเชือดหมูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราลุยกันเลยนะครับขึ้นรถเลยกลุ่มวัยรุ่นเพิ่งจะมานะครับเดี๋ยวเราจะกำลังเชือดหมูมาขึ้นรถเฮ้ยจำเคยขึ้นรถก็ไปเมื่อไหร่ใช้ไพ่ป่ะไอ้บรรลานะสายไพ่สิพวกนี้หนูไม่ได้สีได้ยังมั้งขึ้นแน่ก็แต่รถสูงนะไอ้ตาก็ยกสูงป่นสายไฟกันว่ะเมื่อที่ขิงเกียร์กันงอนเนี่ยงอกำบ่าวมือสูงโยจะเป็นสาวไหนไปแน่เนาะเมื่อลุยฮ่า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 กินบาจีอาวันนี้งานอะไรเนี่ยปามนะปาหนึ่งเฮ้อปาหนึ่งเฮ้อเนี่ยมั้งไม่ได้ไม่ได้กินใช่ไหมคุณยางไอ้มือโอ้โหสัตว์ขึ้นหมากมันมีพื้นไงป่ะเอาขึ้นมาเล่นกีกันนี่ป่ะเนี่ยเนี่ยอ้ามดิว่ะเอามายิงเหรอเวทีหน้าถ่ายเอา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 โอเคลงเลยไปอยู่ข้างหลังก็ลงก่อนโอ้ทำคุณซีแมนบริษัทบริษัทคุณพี่ลำมีวะเนี่ยมันศึกษากันแรกถ้าบาบานเขาดูน้ำน้ำเนี่ยเฮ้ยผมตั้งเขาเป็นเฮ็ดเนี่ยเป็นเอาเหมือนชิ้นเฮ็ดนะอะไรอย่างนี้โอ้มาสีตรงนี้ทำไมของบริษัททำคุณซีแมนโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นครับขอดูใกล้ๆหน่อยไอ้เป็นเอาทุนใส่โลกันนู้นทุนใส่เนาะเป็นพัชจีกาเจ้านะเป็นน้ำมะพร้าวสูงเนี่ยทุนได้ไม่ชินายเนาะปาดโอ้ยไม่เคยเห็นนะครับผมเราไปดูใกล้ๆไปใจโยกไปเราขึ้นใส่จุดเจ้แน่เออใจแก่หรอเนื้อตัวตั้งไตเนื้อดีชุ่มไพ่มีนี่อุ้ยไม่ธรรมดานะครับเกิดมาไม่เคยเห็นเตอเนาะเป็นน้ำไพ่ขึ้นใส่เนื้อเตออู้หูน่าตัวหันน่าตัวหันสวยมากกว่าหมูตัวแม่เตี๋ยวนู้นโอ้โหนู้นออกพื้นใส่เขาหู้เอาดูตีนไตลึกๆนี่ก็มาตรงนั้นเคยลงไปดูไหมลงอ่ะตัวเด้อร่วงโอ้ดูตั้งได้ไปใส่ไว้นะเพิ่นไปจี้ด้วยแน่เอ้ยคุณพี่น้ำมีนะนี่นะครับนี่คือทำวิธีทำปูนซีแมนจากประเทศไทยนะครับเราก็ผมไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตสาวๆลงไปดูเลยเอาหอมลงเลยเหมือนกันนะนี่เป็นเอาไม้ชิ้นใส่อ่ะเนี่ยไม้ชิ้นนี่ตั้งอย่างไรปูนอ่ะปูนขาวอ่ะโอ้นี่ครับเราไปดูใกล้ๆหน่อยทุนเดี๋ยวมันสีแดงกล้ำเยอะกว่าตัวแน่แล้วมันเผาครับมันสุกครับมันตายมันสีแดงกล้ำเนี่ยโอ้นวดมันสุกไม่กว่ามีเหรอเฮ้ยนวดมันสุกมากต้องปูนมีเรียบร้อยนะ
ทำให้เรียบร้อยเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดูใกล้ๆที่กำลังทำนะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้ไม่เคยเห็นนะครับใครที่มาเมืองเพียรเข้ามาดูเลยเมื่อเป็นหนึ่งยามพันวันเตี้ยนวันเท่านะนี่คือทำปูนซีเมนต์นะบริษัทใหญ่เลยเนี่ยอันนี้เป็นทุนเนี่ยแน่ทุนเป็นใส่ปูนั่นนะแน่ไม่ได้ครบไม่หินนะว่าใส่เท่ากันเผาก็แล้วสีแดงกล้ามไม่ได้แก่นะมึงเราถามได้มาหนึ่งแล้วอามาตาพิลาเมโลล่ะพิลาเมล่ะตรงเมโลล่ะจอกในตรงในยอพี่อ่ะมีโผล่หลังหูเห็ดถุนนี่มั้ยเห็ดถุนเห็ดขาวนี่ตาเขาเนี่ยเป็นตาผาจ้ะเนี่ยเออตาเนี่ยพิลาเมียมใช่ไหมครับก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะครับตอนนี้ก็กำลังทำอาหารอาจจะเป็นปลาทอดปลาปกินตีเตี้ยวนู้ปนุวิทกินจริงๆใครกินชื่อก็ก็สามารถกินได้เลยนะครับอ๋อนี่ไปซื้อทั้งในนู้ปนจังไม่ก็มีไหนไปพี่ดอกมันเปิดไปกินน้ำอร่อยมากครับผมกระทายตัวนั้นผมว่าว่ามันสุกเนาะอันของความนี่หนึ่งอย่าตัวนี้ก็ย่อนะเขาไม่ชอบเลยมาเร็วกินด้วยกันนะจิ้มด้วยแอวด้วยบอกเจ้าของก่อนว่าเราเที่ยวดูก่อนเดี๋ยวไปซื้อก็เลยมาศึกษาหลายอย่างครับมีดินกี่ธรรมชาติครับที่นี่เขาไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยยังกินดีที่เราบนบ้านว่ากินเนี่ยเอาแบบว่ากินด้วยหวยวะก็มาปั่นลาเปิดด้วยหวยมาเอาเปิดดูก่อนเอาเกดูโอ้มีมงเอาลุ่นๆๆเสียงกวยหรอนี่ครับทางในจะเป็นดุกใจอยู่นี่ครับโอ้โหใจมาไกลนะครับต้องเมารถเลยรถพาติหวยเย๋นึงนี่หรอมันจะได้กินโอ้นี่ครับผมมีบวมบ้านก็เปิ้นใหญ่ในบ้านนะครับโอ้โหนี่มันมาปักขึ้นมาโอ้มีหลายแบบครับมะนาวเกินตาพูดมะนาวก็โอ้อร่อยมากครับอ้าวเปิดดูน่าจะเป็นนี่ครับเฮ้ยปลาหันหมอวะโอเคเลยก็ได้นี่ก็ตึงรู้เห็นไงอร่อยไหมโอ้โหอร่อยมากเลยก็ซื้อเตียนเป็นขายเนาะเออนั่นก็ซื้อมะม่วงย้อมแทงเนาะอาซื้อมะร่างเอาได้ก็กินมะร่างน้ำได้มั้ยก็ได้ก็ซื้อมะร่างมันนู้นนะเนี่ย
อร่อยมากเลยไอ้หนุ่มนี่ได้เยอะหรือเปล่าสาวๆกำลังจะกลับแล้วโรสูหายตุ้งนี่นะมันน้ำโอเคขึ้นเลยว่าที่สุดแห่งต้นนี้นะครับกำลังพอดีก็ชื่อพอดีก็ขึ้นพอดีก็ชื่อชื่อที่เดียวหาปากเองไม่เป็นนะก็ชื่อกันเองเอาได้นะหนึ่งสองสามนี่ต้องมาเอาครึ่งเนี้ย one two three catch โอเคดูออกมาใส่ซองครับเดี๋ยวเอาซ่องไปเอาซ่องขึ้นกันเลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโอ้สุดยอดสุดยอดมาฮับฮับฮับเอาไปเถอะไปดิไปดิไปดิฮ่าฮ่าไปแล้วเบียดลงมาอ่ะมันเจียมูหลายมูชัวมากินอันนี้จมูกมาเตอเอาเลยเลยเลยขึ้นนั่งขึ้นนั่งขึ้นนั่งอ่ะใช่น้ำน้ำจังเอาหนามูชัวร้ายนะนี่โอ้โหเยอะมากครับน้ำเป็นเนื้อครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยถ่ายรูปให้สาวๆก่อนนะครับโอ้โหปวดชุบปวดชุบไปนั่งไปนั่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแคปชั่นโอเคอ่ะหนูพี่กินเนี่ยหัวเลยหัวใหญ่ก็อร่อยมากเลยนะครับเอ้าเที่ยวกันต่อเลยอ้าวเราไม่ได้กินน้ำน้ำน่ะเยอะเกินไปนะครับเฮ้ยถ้าเพิ่มเลยจะหวยพี่ลูกมันนะกินหวยใหญ่นิดเดียวก็ขาดทุนอีกอ่ะอย่าพี่พี่ที่พูดใช่หรอปลาดุกเคยได้ปลาดุกเคยอ่ะมันขำแล้วมันไล่หวยอย่าไปลงมาตื้อก็ว่าเลยอันนี้ยังไล่หวยลงไม้ใช่ไอ้เดียกินได้ปล่อยเมื่อมิ้งกินเนี่ยเหมือนอย่างนี้ไหมไปหลังมึงดีกว่าน้ำในนั่นโอ้โหลูกเสียงอ่ะมาบุญโดนไอ้เดียปล่อยไปยังปล่อยยังปล่อยปล่อยรอไอ้เล้ามาๆๆๆพี่ลงมาเตอสุว่าได้ตรงเออเออเนี่ยเดี๋ยวป่ะเนาะป่ะป่ะก็แล้วป่ะเถอะเอาก็ได้ป่ะเตียกที่นี่แหละลงมาน ี่ครับเราต้องขึ้นเอาเองอันนี้น่าจะลดราคานะครับเวลาบริการต้นนี้น่าอร่อยที่สุดนะครับมีแค่ประมาณต้นเดียวนะครับก็เสือลูกนี่ออกมาหนำไม่หน่อยยิ้มมาโฮมแล้วเอาเลยเห็นตัวอยู่ค่ะอยู่ร้ายเนาะเออตีน่าคุยเสียงกันนะมะลงมาเลยลงมาเลยฝนตก
คลิปพอดีเลยนะครับเอาซื้อข้าวลูกเหมือนยังเขาเป็นนี่ครับเขาสั่งเป็นกิโลนะครับแล้วก็ขาย2โล 2,000 โอเคสุดยอดเลยเราไปต่อขึ้นรถฝนตกหนักแล้ว